ผลพังออกแล้วถ้าเกิดว่าผู้เล่นเกมบล็อกฟุตนะฮะคนหนึ่งนะเปิดเซิร์ฟวีแล้วฟาร์มผลปีศาจนะฮะไม่ว่าจะเป็นการสุ่มผลธรรมดาความโจรสลัดหรือแม้แต่ล่าเรือผีนะฮะจริงๆแล้วเนี่ยจะรวมตามหาผลปีศาจด้วยนะแต่ว่าตามหาผลปีศาจเนี่ยในเซิร์ฟวีเนี่ยมันตามหาได้แค่2ผลครับเพราะงั้นแล้วตัดทิ้งไปได้เลยนะฮะท่านผู้ชมคิดว่าถ้าทำแบบนั้นนะครับผลปีศาจเนี่ยมันจะได้เยอะสักแค่ไหนครับนั่นแหละครับผมมันคือเควสของเราในคลิปนี้ครับและผมตั้งใจจะทำมันเป็นคนแรกของไทยครับเอาเลยครับผมกราบสวัสดีท่านผู้ชมชาวโรบอกทุกท่านกันด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่โหมดบล็อกฟุตครับและสำหรับวันนี้นะฮะผมมาพร้อมกับคอนเทนต์ที่ท้าทายพอสมควรครับและผมมั่นใจเลยว่าไม่มียูทูบเบอร์คนไทยคนไหนนะฮะเคยทำคอนเทนต์นี้ครับนั่นก็คือคอนเทนต์ล่าผลปีศาจทุกผลครับบอกเลยว่าเราจะออนเซิร์ฟวีนะฮะไปจนกว่าเราจะสามารถหาผลปีศาจได้ครบทุกผลครับซึ่งถ้าเกิดว่าผลไหนซ้ำนะฮะเราก็จะกองผลปีศาจเหล่านั้นไว้ใต้ต้นไม้ต้นนี้ครับผลสปินซ้ำ2อันผลฟินิกซ์ซ้ำอันหนึ่งครับทำไมถึงพูดแบบนั้นเพราะว่าผมได้ฟาร์มมาก่อนหน้านี้แล้วครับผมดูเลยฮะนี่ตอนนี้นะฮะเรามีผลทรายผลแสงผลนกผลบาร์กี้ผลสปินผลหนามผลบาเรียผลควันผลไฟผลบิ๊กมัมครับผลฟีนิกซ์นะฮะผลสั่นและผลความมืดครับซึ่งวันนี้นะฮะเราจะออนเซิร์ฟเวอร์ V ของผมเนี่ยนะฮะไปเรื่อยๆครับจนกว่าว่าเราจะหาผลปีศาจได้ครบทุกผลนะฮะย้ำว่าครบทุกผลนะตอนนี้นะฮะผลปีศาจที่เราขาดไปมีผลกิโลครับมีผลอุนจินะฮะมีผลระเบิดครับผลน้ำแข็งผลผีผลเพชรผลความรักผลยางยืดผลแมกมาครับผลประตูผลพระผลสายฟ้าผลหมีผลแรงโน้มถ่วงผลโมจิผลเงาผลพิษผลคอนโทรลผลมังกรและผลเสือครับจนกว่าว่าเราจะได้ผลเหล่านั้นนะฮะมาครบนะฮะผมจะฟาร์มไปเรื่อยๆครับผมและถ้าเกิดว่าผลไหนซ้ำนะฮะเราจะมากองที่ใต้ต้นไม้ต้นนี้เรื่อยๆครับและมาดูซิว่าคลิปนี้นะฮะผมเนี่ยจะใช้เวลาไปนานสักแค่ไหนครับซึ่งผลไหนซ้ำเนี่ยผมจะไม่อาจกองซ้ำนะฮะผลไหนซ้ำเราจะกองเรื่อยๆครับและเพื่อนๆมาดูความเปลี่ยนแปลงนะว่าใต้ต้นไม้ต้นนี้เนี่ยจนผมหาผลปีศาจครบทุกผลเนี่ยมันจะใช้เวลานานสักแค่ไหนและผลปีศาจซ้ำจะมีเยอะสักแค่ไหนครับถ้าเกิดว่าเพื่อนๆนะฮะรับชมคลิปนี้ผมไม่รู้นะว่ายอดวิวยอดไลค์เนี่ยมันจะเยอะสักแค่ไหนนะฮะแต่ผมอยากทำครับเพราะว่าไม่มีใครทำเลยคนไทยนะฮะแต่ว่าต่างชาติเนี่ยเขาทำแล้วเพราะงั้นแล้วใครเห็นใจนะใครสงสารขอความร่วมมืออย่างเดียวครับกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้กันนะครับแค่นั้นเองครับผมนะฮะมางั้นเรามาเริ่มกันเลยครับมาท่านผู้ชมครับรอบนี้นะฮะผมจะให้แฟนผมเป็นคนสุ่มครับซึ่งแฟนผมไม่อยู่นะผมเข้า ID แฟนนะฮะดูซิว่าแฟนผมจะสุ่มได้อะไรครับปะไม่มีสูตรนะสุ่มเลยไอ้ผลพังออกแล้วแม่โชคดีฮะที่ผลหายากออกบ่อยขนาดนี้เอ้ยออกง่ายสิไม่ได้ออกบ่อยนะฮะเป็นไงน้องสุ่มครั้งเดียวน้องยอดเลยพี่ยอดเลยยอดเลยโอเคเดี๋ยวเราเอาไปเก็บหน้าจุดที่เราเก็บผลครับเรียบร้อยครับและตอนนี้เราก็ได้ผลพระมาแล้วอีกหนึ่งผลครับผมแม่รู้สึกว่ามันจะง่ายกว่าที่คิดหรือเปล่านะท่านผู้ชมครับมันจบเลยฮะแผนการที่เราวางไว้1อาทิตย์นะฮะในการทำคลิปนี้มันจบภายในเวลาแค่7ชั่วโมงครับผม คือห้องมันดีดน่ะจู่ๆมันเตะพวกเราออกหมดเลยอ่ะเหมือนห้องมันล่มอ่ะนะครับและผลที่เราวางไว้ตรงนั้นก็หายหมดครับไม่ได้เก็บสักอันเลยนะไม่ว่าจะเป็นผลพระผลฟีนิกซ์ผลบิ๊กมัมนะฮะผลอะไรอีกว่าเยอะเลยอ่ะนะฮะ
หูเต็มเลยแล้วนี่เราเข้ามาสุ่มใหม่ครับได้เพียงด้านของโมจิแล้วก็ผลเงานะฮะผลเงาเนี่ยเดี๋ยวผมจะให้น้องผมเก็บนะฮะส่วนโมจิเนี่ยเรามีเยอะแล้วเดี๋ยวผมจะเอาโมจิไปแจกแล้วกันครับเฟลฮะผมตั้งเป้าไว้1อาทิตย์เลยนะในการสุ่มผลเพื่อได้ผลปีศาจทุกคนครับถึงแม้ว่าได้ครบแล้วเราก็จะสุ่มเรื่อยๆนะฮะผมจะทำให้ผลปีศาจกองเต็มตรงนี้เลยอ่ะแต่สุดท้ายผมทำไม่ได้ครับคือจะให้เริ่มต้นใหม่แม่งมันเฟลทุกคนมันท้ออ่ะนะฮะมันคงต้องจบแค่นี้แหละนะครับมันผมท้อมากตอนนี้คือผมเฟลมากห้องมันเด้งผลปีศาจคือเยอะมากแล้วนะเยอะมากแล้วอ่ะคือเราสุ่มเรื่อยๆผมยังไม่นอนเลยนะฮะเราสุ่มมาเรื่อยๆเลยอ่ะโอ้เซ็งโอเคเดี๋ยวเรารอเอาผลโมจิไปแจกดีกว่าครับโอเคครับทุกคนครับนี่เรามาอยู่ที่ ID ไก่ตันของผมนะฮะโอ้โหแม่งเสียงสั่นละง่วงชิบหายบอกตรงเลยคือตอนเนี้ยเวลาประมาณ8 โมงเช้าเนี่ย8 โมงครึ่งนะครับเราก็อยู่กันมาตั้งแต่นู่นแหละเมื่อวานผมยังไม่นอนเลยนะผมแค่พักสายตาแป๊บๆนะฮะเดี๋ยววันนี้เราจะมาอยู่ที่ ID ไก่ตันครับเพราะว่าผมเอา ID ไก่ตันไปเก็บผลนะฮะ ID นี้เนี่ยมีเพื่อนผมตามมาป่ะเพราะว่า ID นี้เนี่ยเพื่อนเยอะมากนะโอเคงั้นก็เป็นการสุ่มแจกเลยนะใครจะมาเอานะฮะใครมีของแรกผมให้เลยนะฮะผลโมจิครับดูซิว่าใครจะเป็นคนดวงดีครับผมคนนี้เนาะถ้าเกิดว่าเขามีของที่จะแลกกับผมนะฮะผมให้เลยนะฮะถ้าคุณมีของราคาพอที่จะแลกผลโมจิผมให้คุณเลยนะฮะไม่มีก็ไม่เอามาใครมีของพอจะแลกนะฮะผมให้เลยนะมาเร็วเอามั้ยอ่ะน้องเป็นผู้โชคดีครับผมเอาไปเลยครับเอามึงโดดทำไมเนี่ยไม่เอาใช่ไหมโอเคคนอื่นนั่นน่ะรอครับผมใครเจ้าก็มาครับเอาคนนี้มีป้าอาศัยฟ้ามาันยอมรับได้ใช่ไหมเอาได้นี่อ่ะให้เลยผมก็นึกว่ามันยังยอมรับไม่ได้นะฮะก็รอตั้งนานโอเคผู้โชคดีได้ผลโมจิครับผมโอเคใช่แล้วดีใจด้วยพี่มาแจกผลน้องมันงงๆนะฮะน้องมันงงๆนะครับผมน้องมันงงๆโอเคท่านผู้ชมครับเดี๋ยวผมขอตัวจบคลิปแต่เพียงเท่านี้แล้วกันนะฮะจริงๆเนี่ยถ้าคลิปนั้นนะฮะห้องไม่หลุดเนี่ยเราจะมีผลมาแจกเยอะกว่านี้ครับคลิปนี้ถือว่าแจกน้องๆนะที่มาเป็นเพื่อนกันนะครับผมโอเคงั้นก็สำหรับคลิปนี้คงมีเพียงแค่นี้เจอใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายฝันดีครับผมไม่รู้ว่าคลิปนี้ลงตอนกี่โมงนะฮะ ผมคงต้องไปนอนก่อนเดี๋ยวตื่นมาถึงจะมาตัดนะครับโอเคฝันดีราตรีสวัสดิ์ครับบ๊ายบายครับ